ครับผมช่างอัดวาซาบินะอ่ะเดี๋ยวนี้ผมพามาย้ำถ้วยคัดนะครับใหม่นะครับเนื่องจากของเดิมตัวนี้เป็นของเว็บร้อยนะครับนี่เนื่องจากของเดิมของมันเนี่ยดูสึกเป็นร่องเยอะมากนะครับเรากึ่งไปนะครับระยะหน้าสัมผัสช่องห่างของมันก็จะเยอะขึ้นนะครับยิ่งมันร่องลึกนะครับก็ควรเปลี่ยนนะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนตัวใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับตัวนี้ผมจะกึ่งออกนะครับตัวนี้จะกึ่งออกเอานะครับก็จะกึ่งหมุดนี่ออกนะครับตามที่จริงเนี่ยเราหินเจียออกได้นะครับหินเจียออกหรือว่าสว่านนะครับตอกนำศูนย์แล้วก็สว่านจะออกได้นะครับแต่ว่าพอดีสว่านของผมเนี่ยมันไหม้นะครับมันไหม้ผมก็เลยจำเป็นต้องใช้เครื่องกึ่งนะครับใช้เครื่องกึ่งสักแป๊บนะครับก็มีดกึ่งก็ใช้เป็นมีดตัวธรรมดาก็ได้ตัวที่เราใช้กึ่งมีดก็กึ่งได้นะครับตัวนี้ผมกึ่งเกลียวไว้ก็เลยใส่ตัวนี้ไว้นี่มีดเห็นมีดไหมครับนี่ก็ใช้เป็นมีดตัวทั่วไปนี่แหละนะครับกึ่งพวกนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับใช้มีดมือสองก็ใช้ได้ตัวนี้ตรงแล้วนะครับตั้งมีดนี่ผมจะกึ่งหมุดออกนะครับตรงนี้ของมันดูนี่ตรงหมดของมันนะครับค่อยกินออกนะครับว่าไม่ใช่เป็นก็จะออกสวยงามนะครับผมยังเมานี่เห็นไหมสวยงามนะครับอ่ะที่เหลือเราจะไปตีออกแล้วนะครับเราจะไปตีชามออกนะครับไปเดี๋ยวเราไปตีชามขอตัดไปตอนตีเลยกันไปตอนการตีออกนะครับก็หาไขควงเสียก็ได้หรือว่าดอกตะปูก็ได้นี่ตีตรงหมดตรงนี้นะครับค้อนจะหลุดนี่ตีออกนะครับตีออกไปเลยตอนนี้มันเป็นเราลองนะครับถามว่าไม่ลองได้ไหมไม่ลองก็ได้เหมือนกันครับนี่ลองไว้พื้นก็ได้นะครับนี่ตีออกได้เหมือนกันนี่นี่เห็นไหมอ่ะออกแล้วไว้พื้นก็ได้นะครับไม่ลองก็ได้นี่ก็หาตะปูก็ได้ตอกส่งตอกเดี๋ยวหาตะปูแป๊บนึงวันนี้งานด่วนงานด่วนรอบเย็นแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งมือก็ไม่รู้ไปไหนหมดตะปูก็ได้ตะปูก็กดอีกนี่ออกแล้วเนี่ยออกแล้วนะครับนี่ก็ไหลเดิมของมันนี่ต่อไปก็จะเปลี่ยนเป็นชามตัวใหม่นะครับนี่ใช้ตัวนี้นี่ตัวใหม่นะครับนี่หน้ารับผัดเรียบนี่ก็หมดย้ำ
ีนี้เราต้องมีแบบนะครับมีแบบย้ำนี่เห็นไหมนี่เดี๋ยวใส่หมดก่อนแกหมดอู้แมงเม่าเยอะมากเลยนี่ก็หมดของมันอ่ะตอนนี้จะย้ำในย้ำนอกแล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เราจะใส่หมุดด้านในด้านนอกก็ได้แต่ตอนนี้ผมจะใส่ด้านในใส่ด้านในก็ตอกด้านนอกเอานะครับไม่นี่นะครับจะใส่หมุดด้านในด้านนอกก็ได้นะครับเมื่อกี้วิดีโอมันตัดนะครับนี่ตอนนี้ก็เป็นแบบนะครับแบบที่เราจะใช้ยึดนะครับตอนนี้ฝั่งนี้ผมไว้ล่วงเรือนนะครับฝั่งนี้ก็เป็นแบบใส่นี่แหละแล้วก็จับลูกสูบได้ด้วยนะครับนี่ก็ประกบลงไปอย่างนี้ตอนนี้ก็เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับนี่อุปกรณ์เสริมทั้งหมดเลยเดี๋ยวใส่อุปกรณ์เสริมก่อนนี่นี่อุปกรณ์เสริมนะครับนี่ไว้ใส่ตัวนี้แหละใส่อย่างนี้เลยนะครับประกอบเข้าไปประกอบเข้าไปนี่ก็น็อตใส่ไปตัวนี้มันจะบีบไว้นะครับไม่ให้หมุดมันตกลงเนี่ยนะครับขออนุญาตล็อกก่อนนี่เห็นไหมนี่ก็ใช้เห็นไหมตอนนี้ก็เป็นที่แบบยึดนะครับไว้ยึดเนี่ยไม่ให้ตัวหมุดเนี่ยมันตกนะครับเวลาเราตีนะครับเวลาเราตีตัวหมุดนะครับตอนนี้ก็ล็อกเลยเดี๋ยวขออนุญาตล็อกให้แน่นก่อนนี่นะครับเมื่อเราล็อกแล้วหมุดมันจะโผล่มาอย่างนี้นะครับใส่แบบตัวนี้เลยนี่ต่อไปเราก็ตีนะครับตีหมุดนี่ตีหมุดสวยไม่สวยอยู่ที่เราแล้วนะครับนี่ตีหมุดมันลงนะครับตัวนี้หมุดมันเอียงหน่อยนะครับไม่ใช่นี่เครื่องมือที่ผมใช้ตีก็เป็นเหล็กนี่แหละเอาอะไรก็ได้ที่มันใช้ตีได้เนี่ยนี่ไล่ตีเลยตีเราคิดว่ามันแน่นเราคิดว่ามันแน่นสำหรับเราแล้วหรือบางคนมีถนัดไฮดรอลิกก็อัดได้นะตัวนี้ผมจะไม่ใช้ถนัดเพราะว่าเดี๋ยวทำดูตัวนี้ก็คือทำในงบที่ว่าลูกค้ามีงบไม่เยอะนะครับแต่อยากอัดเองเงี้ยก็ใช้วันนี้ได้ไม่ต้องใช้เทปอัดไฮดรอลิกก็ได้นะครับแต่ถ้าใช้เนี่ยงานจะออกมาสวยนะครับตัวนี้ต้องยอมรับว่างานมันจะไม่สวยเพราะมันงานมันไม่เหมือนเทปอัดนะครับถ้าเทปอัดเข้าแบบเป๊ะๆกันเสร็จแล้วเดี๋ยวถอดให้ดูนี่เครื่องมือพิเศษเก็บไว้เหมือนเดิมอู้แมงเม่าเยอะมากเลยเห็นไหมนี่ก็จะเข้าสนิทกันดีนะครับนี่ขยับไม่ได้แน่นนะครับนี่เดี๋ยวดูงานนะครับนี่เห็นไหมหมดนี่ตอกสวยไม่สวยขึ้นอยู่ที่เรานะครับนี่นี่ตอกสวยไม่สวยขึ้นอยู่ที่เราเลยนะครับนี่หัวหมดเป๊ะนะครับนี่เปลี่ยนเองง่ายๆนะครับไม่จำเป็นต้องว่าต้องมีถนัดเท่าไหร่ต้องมีเครื่องกึ่งผมนะครับตัวนี้มันด่วนผมเลยใช้เครื่องกึ่งนะครับก็ตามที่จริงเนี่ยเจียวก็ได้นะครับถ้าเราไม่ซีเรียสเรื่องผิวงานแล้วก็เจียให้หมดมันเสียไปนะครับหรือว่าถ้าอยากให้งานสวยๆก็เอานำศูนย์นะครับตอกที่กลางหมดแล้วก็สว่านเจาะลงไปนะครับเจาะลงไปหัวมันขาดแล้วก็ตอกลงไปเลยแค่นี้นะครับนี่หากเป็นความรู้ให้ใครนะครับเป็นเทคนิคให้ใครก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพาเปลี่ยนอะไรดีอยากให้เปลี่ยนอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับว่าเปลี่ยนด้วยงบประหยัดหรือว่าเปลี่ยนด้วยมีงบนะครับมันก็เปลี่ยนได้หลายวิธีนะครับแต่ละอะไรนะครับ
ก็ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ฝากตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเทสด้วยนะครับวันนี้ผมจ้างอันบัสบีขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ